Kindergarten 2 Welcome to English Class สวัสดีนะคะนักเรียนวันนี้เราเนี่ยมาเรียนภาษาอังกฤษกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ Today I will talk to you about words in animal จุดประสงค์ในการเรียนของเราในวันนี้เนี่ยครูเนี่ยอยากให้นักเรียนเนี่ยสามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์ในภาษาอังกฤษได้นะคะในครั้งที่แล้วเนี่ยเราเนี่ยมาทบทวนกันก่อนว่าเราเนี่ยเรียนคำศัพท์อะไรกันไปบ้าง Let's start to review about the last time ในครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนคำว่า A alligator B butterfly C chicken แล้ววันนี้เนี่ยเราเนี่ยยังอยู่กันในหมวดคำศัพท์สัตว์เหมือนเดิมนะคะนักเรียนแต่วันนี้เนี่ยเรามีคำศัพท์อะไรบ้างให้นักเรียนเนี่ยไปดูกันเลย Let's start to lesson today คำศัพท์คำแรกของเรานะคะนักเรียน The donkey E elephant F frog D donkey แปลว่าลา E elephant ช้าง F frog กบนักเรียนอ่านตามครูอีกครั้งนึงค่ะ donkey elephant frog ต่อไปนักเรียนวันนี้ครูมีตัวอย่างประโยคมานักเรียนดูกันด้วยนะคะตัวอย่างประโยคของคำว่า donkey a donkeyhas four legs a donkey has four legs ลามี4ขาต่อไปตัวอย่างประโยคของคำว่า elephant an elephant is big an elephant is big ช้างตัวใหญ่ต่อไปตัวอย่างประโยคของ frog a frog is green a frog is green กบมีสีเขียวอีกครั้งนะคะนักเรียน donkey a donkey has four legs ลามี4ขา elephant a elephant is big ช้างตัวใหญ่ frog a frog is green กบมีสีเขียวต่อไปการบ้านของเราในวันนี้นะคะนักเรียนครูเนี่ยอยากให้นักเรียนเนี่ยเลือกคำศัพท์มา1คำศัพท์วันนี้เราเรียนกันไป3คำศัพท์มีคำว่า donkey elephant frog และให้นักเรียนเลือกคำศัพท์มา1คำศัพท์พร้อมทั้งประโยคที่ครูยกตัวอย่างในวันนี้นะคะถ้านักเรียนเลือก donkey ให้นักเรียนพูดประโยคA donkey has four legs. และถ้านักเรียนเลือก elephant ให้นักเรียนพูดประโยค An elephant is big. และถ้านักเรียนเลือก frog ให้นักเรียนพูดประโยค A frog is green.นักเรียนอย่าลืมอัดคลิปและส่งให้ครูในไลน์ส่วนตัวนะคะ
สำหรับวันนี้เนี่ยครูขอจบคลิปการสอนไว้เพียงแค่นี้นะคะ Goodbye my students. See you next time.